อิงโพสต์รูปทิธานทาสินคู่คุณตาทักษิณพร้อมส่งกำลังใจหลังอสส.นัดฟังคำสั่งคดี112การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 8:27 น.อิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์รูปทิธานทาสินคู่คุณตาทักษิณพร้อมส่งกำลังใจหลังอสส.นัดฟังคำสั่งคดี112เมื่อวันที่18มิถุนายน67นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์รูปภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยน้องทิธานบุตรสาวและน้องทาสินบุตรชายโดยระบุข้อความว่าส่งกำลังใจให้คุณตาตาที่รักของพวกเราผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันที่สำนักงานอัยการสูงสุดอสส.นัดนายทักษิณให้ไปฟังคำสั่งฟ้องต่อศาลอาญาในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558ซึ่งก่อนหน้านี้นายทักษิณขอเลื่อนนัดโดยให้เหตุผลว่ามีอาการป่วยเพราะติดโควิด-19มาดามแป้งแต่งตั้งธนวัตรนั่งประธานจัดแข่งไทยลีก1อนุรุทธ์ดูไทยลีก2กีฬาวันที่18มิถุนายน2567 13:36 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลและประธานไทยลีกแต่งตั้งธนวัตรนิติการจนารังประธานจัดฟุตบอลไทยลีก1ขณะที่อนุรุทธ์นาคาสายดูไทยลีก2มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการประกาศแต่งตั้งนายธนวัฒน์นิติการจนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีทำงานตำแหน่งประธานจัดแข่งไทยลีก1พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งนายอนุรุทธ์นาคาสายจากสโมสรชัยนาทฮอนบินเป็นประธานจัดแข่งไทยลีก2ขณะที่ประธานจัดแข่งไทยลีก3จะเป็นหน้าที่ของนายวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดโดยอำนาจหน้าที่คือดูแลจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสากลและตามที่ประธานไทยลีกมอบหมายทั้งนี้อำนาจหน้าที่คือดำเนินงานตามนโยบายของประธานไทยลีกและเป็นตัวแทนในการรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขต่อไปไม่ได้มีอำนาจชี้ขาดหรือตัดสินใจอะไรอิงร่วมประชุม BRICS Plus ย้ำจุดยืนไทยไม่เลือกข้างร่วมรับมือภาวะโลกหลายขั้วการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 15:01 น.แพทองธารร่วมวงประชุม BRICS Plus ย้ำจุดยืนไทยไม่เลือกข้างเป็นตัวเชื่อมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนารวมถึงกลุ่มต่างๆรับมือภาวะโลกหลายขั้วเมื่อวันที่17มิถุนายน2567นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินำคณะทำงานประกอบด้วยนางนลินีทวีสิงห์ผู้แทนการค้าไทยนายดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ธนรัตน์จงสุทธานามณีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและนางสาวชยิกาวงศ์นภาจารย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม BRICS Plus ระดับพรรคการเมืองระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนที่เมืองวลาดิวอัสต็อกประเทศรัสเซียก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยื่นหนังสือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS อย่างเป็นทางการผ่านการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ BRICS ที่เมืองนิสนีย์นอฟเกอร์รอดนิสนีย์นอฟโกรอดประเทศรัสเซียเมื่อวันที่
วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวแพทองธารกล่าวต่อที่ประชุมว่าตนรู้สึกยินดีที่คณะผู้แทนจากพรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระหว่างภาคี BRICS Plus Outreachในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความท้าทายใหม่ๆที่โลกจะต้องเผชิญนั้นไม่มีประเทศใดที่จะรับมือได้โดยลำพังประเทศต่างๆจำเป็นที่จะต้องจับมือเข้าด้วยกันที่ผ่านมาระเบียบโลกยังขาดการคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเล็กที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประเด็นปัญหาหลักเพราะประเทศเหล่านี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจองค์ความรู้เทคโนโลยีและอื่นๆดังนั้นหากกลุ่ม BRICS โอบรับกลุ่มประเทศดังกล่าวก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถร่วมกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมขณะเดียวกันการเข้าร่วมเป็นสมาชิก BRICS ของไทยไม่ได้เป็นการเลือกข้างแต่เราต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นหลายขั้วทั้งนี้ในระหว่างการเข้าร่วมประชุม BRICS Plus นางสาวแพทองธารยังได้พบหารือทวิภาคีร่วมกับนายดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติและอดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้นายหลิวเจี้ยนชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนนายโคเปงโอเบตบาเปล่ารองประธานคณะกรรมการด้านต่างประเทศพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรส ANC และนายฟาร่าอเดมเลขาธิการและรองหัวหน้าพรรคโปรสเปริตี้ปาร์ตี้ประเทศเอธิโอเปียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนต่อการสมัครเข้าร่วมสมาชิก BRICS ของไทยในโอกาสแรกโดยนางสาวแพทองธารได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่ต่อเนื่องของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและบทบาทนำของไทยในการเป็นสะพานเชื่อม Bridge Builder ระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆอาทิ ACD APEC BRI ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ BRICS หากไทยได้เข้าเป็นสมาชิกโดยบุคคลทั้ง4แสดงท่าทีสนับสนุนคำขอของไทยพร้อมกันนี้นางนลินีได้เข้าร่วมการประชุม Round Table ภายใต้หัวข้อ Indivisible and Equal Security as a Key Principle for Genuine and Lasting International Peaceความมั่นคงที่ไม่แบ่งแยกและเท่าเทียมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศที่แท้จริงและยั่งยืนเพื่อเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัวเชื่อมสมาชิกกลุ่ม BRICS และกลุ่มอื่นๆเพราะไทยเห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งเปราะบางไม่สามารถแบ่งแยกได้ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์และประชาคมโลกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งระหว่างประเทศ